ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่มีหลายวิดีโอเพราะว่าจะมีการขัดจังหวะพอดีทำงานด้วยนะคะก็เลยต้องหยุดนะคะแล้วก็จะมาเริ่มแต่ว่าทีนี้แถวที่สองเรานะคะจะเราจะไม่ทำเฉพาะด้านหลังของโซ่แล้วนะคะเราจะทำปกตินะคะก็คือว่าเราก็จะสอดคู่แบบนี้เลยนะคะสอดอย่างนี้เลยนะคะก็ธรรมดาที่เราเคยทำนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเชื่อมกันเลยนี่นะคะเสร็จแล้วนี่นะคะก็จะได้ออกมาแล้วนะคะเป็นรองเท้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บใหม่ให้มันเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาทำไอ้ตรงด้านหน้าอันนี้นะคะก็ทำไม่ยากเลยนะคะเราก็จะพับก่อนนะคะเพื่อที่จะหาจุดกึ่งกลางนะคะพับก่อนตรงนี้มันจะเป็น1อันนะคะแล้วก็1 2 3 4 5 6 7อันนี้นะคะอันที่7เราจะเริ่มอันที่7เนี่ยนะคะจิ้มเข้าไปเลยแล้วเราก็จะทำโซ่3นะคะ1 2 3เราจะพันหัวเข็มครั้งหนึ่งแล้วก็จิ้มลงไปตรงนี้เลยนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาให้มันได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มจิ้มลงไปอีกหลักถัดมานะคะแล้วก็ดึงขึ้นมายาวๆเลยพันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมแล้วดึงขึ้นมาพันหัวเข็มจิ้มลงไปนะคะ15หลักนะคะ1 2 3 4 5แล้ว6 7แปดระวังนะคะมันค่อนข้างจะลำบากนะคะ910แล้วยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วนะคะ11โอ้มันจะเริ่มยากแล้วนะคะ12ดึงยาวๆหน่อยนะคะ12แล้ว1314อันสุดท้าย
15แล้วนะคะดึงมันนะคะเราก็จะพันหัวเข็มแล้วก็เราจะพยายามผ่านมันไปรอบหนึ่งเลยนะคะผ่านไปให้หมดเลยสำเร็จนะคะแล้วเราก็จะตัดไหมเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาจัดนะคะตัดไหมให้ยาวสักพอประมาณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเย็บมันอีกนะคะนี่เลยนี่นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เราจะพลิกด้านในออกมาด้านนอกนะคะเพราะว่ามันจะทำง่ายนะคะเราก็จะผูกปมมันนะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดนี่นะคะนี่เราก็อาจจะทำสักผูกปมสัก2ครั้งนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่หลุดนะคะนี่ไม่หลุดแน่นอนแล้วนะคะเราก็เก็บไหมนะคะทีนี้ก็จะสอดก็อีกสักรอบนะคะคิดว่าก็ไม่หลุดแล้วนะคะเราก็ตัดเลยแล้วเราก็จะมาเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะอันสุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะสำเร็จแล้วอีกสักครั้งดีกว่านะคะนี่ตัดเลยมาดูผลงานของเรากันนะคะพลิกกลับมานี่รองเท้าน้องนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะก็สำเร็จแล้วนะคะก็จะเอามือจัดๆนิดหน่อยนะคะสองข้างเท่ากันหรือเปล่าไหนดูซินี่นะคะก็ได้ออกมาแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าจะทำสายรัดก็ได้นะคะก็เดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าดีกว่านะคะจะทำก
คู่ที่มันมีสายรัดด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ